สำหรับเด็กลิสต์สแตนดาร์ดในคราวนี้นะครับจะเป็นโกพาลาดินก็เอาตัว VR มาเล่นต่อนะครับก็คือจะเป็นสายเอเซลนั่นเองคือกะว่าจะจัดพวก VR ให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยจัดพวกสายรองอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเด็กเอเซลในครั้งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจัดยังไงเพราะไม่ได้ดูแต่ว่าที่ผมทำคือจัดแบบเน้นจำไรจัดๆเลยนะครับเพราะว่าการจำไรเป็นจุดเด่นของเอเซลผมก็เลยเอามันให้สุดเลยละกันรอบนี้นะครับเพราะว่าในชุด BT03 เนี่ยเอเซลมันจะได้วิธีจำไรมาอีกสายหนึ่งก็คือ Howell กับ Wonder นะครับซึ่งโดยปกติมันก็จะมีของ Burman กับ Garrett แล้วก็เอเซลอันนี้อยู่แล้วที่จะจำไรซึ่งจะจำไรเป็นพื้นฐานของมันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ใน BT03 มันมีไอ้2ตัวนี้มันเป็นตัวจำแล้ว Raven Hair เอเซลก็มีสกิลจำด้วยจำไรลงมาเพราะงั้นรอบนี้คือผมจะเล่นเอาแบบนี้แบบเอาให้สุดเลยเอาไฮเดียวโชว์คอนเซ็ปต์เน้นจำไรนะครับจริงๆคือถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเปลี่ยนอะไรถัดจากนี้ได้มันก็ทำได้เยอะนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวสำคัญในเด็กเนี้ยที่จะใช้ในการจำไรก็คือ Wonder กับ Howell มากกว่าซึ่งผมรู้สึกว่าพึ่งพาได้มากกว่าเมื่อเทียบกับBurman และ Garrett นะครับในการที่จะจำขึ้นมาให้เป็น Raven Hair แต่อันนี้คือผมก็ติดมาด้วยนี่แหละเพื่อที่จะเล่นจะได้มีท่าจำ2ท่านะครับก็เดี๋ยวไปดูท่าเก่าก่อนละกันซึ่งสกิลมันจะเริ่มจากตัวเอเซลนะครับเทคใช้งานจากมือถ้ามีเบอร์แมนและแกเรตอยู่บนช่องไวลิเรียคุณสามารถถอดโซติดชื่อราชสีเพลิงสุดอัดคริฟตัวเริ่มนั่นเองถอดโซตัวเริ่มไดบอลเอเซลจากมือลงมาในสปอร์ตสแตนถ้าแวนคู่แข่งเป็นเกรด2หรือต่ำกว่าไดลบ1จนจบเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่แกเลยกับเบอร์แมนเพราะว่าตัวเริ่มนี่ยังไงก็โดนบังคับให้ไปคลิปอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวเริ่มอื่นมันมีตัวเริ่มไรทับจั่วนะครับเบอร์แมนบอกว่าเมื่อลงสนามจากมือแวลเลอรียก็ได้ทิ้งมือ1ใบหาแกเลย1ใบจากกองคอลงเรียแล้วสับกองนะครับซึ่งมันก็จะทำให้หาแกเลยลงมาในสนามเพื่อที่จะกดท่าจัมป์ของเอเซลลงมาจากมือได้นั่นเองสเต็ปของมันก็เลยจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเบอร์แมนนี่คือเพราะว่าถ้าสตาร์ทมาคุณมีเบอร์แมนกับเอเซลอยู่ในมือมันก็จะจำได้แล้วล่ะนะครับส่วนเทคแกเรตบอกว่าเมื่อลงสนามด้วยคอร์ดหรือเทคการ์ดจ่ายคัตบัส1บวก10,000นะครับก็เอาไว้เป็นตัวตีนั่นเองทีนี้ในส่วนของวันเดอร์กับโฮเวลนะครับวันเดอร์บอกว่าเมนเฟดจ่ายโซบัส1ดีทายโฮเวลใบนี้เสิร์ชหาบอลเอเซลจากกอง1ใบไรลงมาในเฮาสแตนแล้วไดลบ1จนจบเทิร์นจากนั้นซับกองนะครับเพราะงั้นมันก็เลยต้องใส่โฮเวลมาด้วยโฮเวลนี่เทคมันจะเป็นใช้ในตอนแบทเทิลมากกว่านะครับเมื่อจบแบทเทิลที่บูธถ้าแวนชื่อเอเซลคัตบัส1วิ่งเข้าโซจวน1คอการ์ดจากมือ1ใบลงช่องเรียการ์ดเอาไว้เพิ่มรอบตีนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงเรื่องการจำก่อนสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดในมือคุณขึ้น2ใบนี้คุณก็จำได้แต่ว่าถ้าเกิดมือคุณขึ้น2ใบนี้คุณก็จำได้อีกท่านึงนั่นเองเพราะงั้นมันจะจำไรขึ้นเกรด3ได้เร็วมากทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ต้องพูดถึงในเรื่องของการจำไรก็คือตัว Raven Hair นะครับ Raven Hair มีอีกเทคคือเมนเฟสใช้งานจากมือถ้าแวนชื่อบลอนเอเซลเราสามารถซูเปอร์ไรท์ในสภาพสแตนได้คือจำไรจากบนมือได้ทันทีทีนี้สเต็ปมันจะเป็นยังไงก่อนอื่นคุณจำไรยังไงก็ได้ให้เป็นบลอนเอเซลอยู่บนช่องแวนก่อนอันที่ง่ายคือจะเป็นเบอร์แมนไรเป็นเบอร์แมนอย่างนี้ฮะทิ้งมือ1ใบหาแกเลตลงมาแล้วใช้เทคของบอลเอเซลจำไรจากมือได้เลยอย่างนี้แล้วก็ถอดคลิปออกนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือจะเป็นวันเดอร์อย่างนี้ถ้าในมือคุณมีวันเดอร์กับโฮเวลคุณลงวันเดอร์คุณลงโฮเวลถอดโซ1กินโฮเวลอย่างนี้คุณก็จะได้ไรเอเซลจากกองลงมาทีนี้ถ้าเกิดในมือคุณมีเรเวนแฮร์คุณสามารถจ่ายคอตเตอร์บาร์อีก1แล้วเด้งเรเวนแฮร์ลงมาไรทับอย่างนี้ได้เลยซึ่งจะทำให้คุณตี2ไดได้ด้วยอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะทำมาเพื่อเล่นแค่นี้แหละซึ่งผมรู้สึกว่าโฮเวลกับวันเดอร์เนี่ยค่อนข้างเสถียรกว่าถ้าจำเก่าเพราะว่ามันเสิร์ชหาบลอนเอเซลลงมาจากกองเลยนั่นเองมันไม่ได้ต้องลุ้นว่าบลอนเอเซลจะขึ้นมือไหมซึ่งมันจะมีบางจังหวะในเด็กนี้ที่เลเวนแฮร์เต็มมือแต่เอเซลไม่ขึ้นสักใบก็จะต้องหวังพึ่งไอ้สองโฮเวลกับวันเดอร์เนี่ยแหละในการที่จะหาบอลเอเซลลงมาไรพอมีบอลเอเซลลงมาไรเราได้เป็นเดเวนแฮร์ต่อมันจะใช้เทคของเดเวนแฮร์ต่อได้นะครับก็คือเทคข้างล่างเมื่อตีถ้าคุณมีบอลเอเซลอยู่ในโซจ่ายคัตบัส1บวก15บวกคิแล้วคู่แข่งจะคอพิทักษ์ลงมากาดจากมือไม่ได้ห้ามเซนติเนลนั่นแหละห้าม PG ห้ามกิฟต์โปรเทคนะครับแล้วตีบวก15บวกคิด้วยมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ตีแรงมากแล้วก็เพิ่มจำนวนช่องเอ็กเซลในแถวหน้าด้วยนั่นเอง
ก็แค่นี้คอมโบไม่มีอะไรแล้วเล่นกันแค่นี้แล้วเด็กนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเด็กนี้จะจบเร็วมากก็จะเป็นบอนเดเซล4คือไอที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยนอกจากตัวเดิมคือใส่4หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเด็กนี้คือเล่นท่าจำอย่างเดียวเอออะไรเน้นไฮสปีดไว้ก่อนนะครับแบบนี้ทีนี้โอเคจำไรมันดีตรงที่เราได้ขึ้นวันเกรด3ก่อนแล้วก็ได้กิฟต์ก่อนกิฟต์แอ็กเซลซึ่งมันจะทำให้เราวางแถวตีได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีคนปูคนช่วยปูบอร์ดมันก็จะเล่นยากเพราะว่ามันจะมีแต่กิฟต์แต่มันไม่มีตัวเล่นนะครับเด็กนี้ผมก็เลยจะใส่วิเวียนมาเพราะว่าวิเวียนนี่มันหาของลงมาตีได้นะครับนอกเหนือจากเบอร์แมนและแกเรตคือเบอร์แมนลงจากมือมาคุณทิ้งทิกเกอร์แล้วหาแกเรตลงมาเพื่อตีเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้คือผมจะใส่วิเวียนมาเพิ่มเพื่อช่วยปูบอร์ดเทควิเวียนบอกว่าเมื่อลงไวเลเรียจ่ายคัตบัส1โซ1ดูท็อป3คอ1ใบลงเรียนน้ำที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองแล้ววิเวียนจะพลังบวก 3,000 นะครับตัวช่วยปูบอร์ดแล้วก็จะใส่ดินเรนนะครับเมื่อลงสนามด้วยเทคหรือคอสของการ์ดจ่ายโซบัส1โจ1หรือเลือกที่จะหงายแดมรับพลังบวก 3,000 นะครับก็จริงๆคือเอาไว้หาเรื่องโจนั่นแหละเพราะไม่อย่างนั้นแล้วสมมุติเราใช้เทคอะไรก็ตามแต่ที่มันอาจจะใช้เทควิเวียนเผอิญเปิดเจออาคอลงมาได้โจ1จั่วใบต่อไปอาจจะเป็นตัวตีก็คอจากมือลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เบรนิอุสมาอีกตัวหนึ่งเมื่อแวนเป็นเกรด3ดูสูงกว่าลงสนามนำยูนิตนี้วิ่งเข้าโซนแล้วจั่ว1คอมือ1ใบลงเรียนะครับอันนี้จะมีโอกาสใช้ง่ายกว่าในของรอยัลพาลาดินเพราะว่าจริงๆคือรอยัลจะมีตัวที่สกิลเหมือนกันก็คือชื่อลูเชียสแต่อันนี้คือเบรนิอุสสกิลเหมือนกันไอ้นี่มีโอกาสใช้ง่ายกว่าเพราะความที่เวลาเราจำไรมันจะจำในตอนเมนเฟสฉะนั้นเราสามารถที่จะเตรียมบอร์ดอะไรของเราไว้ก่อนวางเบนิอุสลงมาแล้วทีนี้คุณก็จำไรจากกองจากมืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ใช้เทคของมันซึ่งกลายเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องวางมันทิ้งเอาไว้เทิร์นหนึ่งแบบเวลาเล่นรอยันอันนี้คือวางเอาไว้ปุ๊บแล้วหาเรื่องใช้ได้เลยนั่นเองก็จะได้ยาโซโจหนึ่งคอมือหนึ่งใบลงเรียนะครับเผื่อว่าคุณอยากจะคุณอยากจะโจเพื่อหาของเล่นเพิ่มไอ้นี่ก็ใช้ได้แต่เอาจริงๆคือในเด็กนี้2ตัวนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวตีอย่างอื่นเพิ่มคุณเปลี่ยนออกได้นะครับวิเวียนนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนออกได้เพราะว่าผมใส่มาแค่เพราะว่าเวลามันจำแล้วจำไรกันต่อเนื่องมันจะไม่มีตัวลงเฉยๆไม่มีตัวลงแถวหน้าก็เลยเปลี่ยนออกได้หรือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าถ้าจำไรมันเยอะไปอ่ะคุณเอาแกเรตกับเบอร์แมนออกหรือว่าคุณเอาวันเดอร์กับโฮเวลออกก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ควรออกทั้งหมดเพราะว่ายังไงซะความแกร่งของเอเซลจริงๆมันก็ยังอยู่ที่การจำไรของตัวแวนของมันนั่นแหละทั้งตัวบลอนเอเซลเองทั้งตัวเรเวนแฮร์เองก็ดีนะครับเพราะงั้นเลยไม่แนะนำให้ถอดทั้งหมดแต่อันนี้คือผมแค่จัดแบบกะจำให้เต็มที่เลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับมันก็จะดูตลกหน่อยแต่เท่าที่ลองเล่นดูก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายเล่นได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวคือด้วยความที่มันไฮสปีดด้วยนั่นแหละส่วนทริกเกอร์นะครับเป็น4สีเพราะผมอยากได้ฟรอนทริกเกอร์ใส่ซ่อนเอาไว้ในกองด้วยนะครับก็จะเป็น4สีแบบนี้นั่นเองรอก็ใช้เป็นรอ BG ไปนะครับแค่นั้นเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ความเก่งของมันอยู่ที่ตัวเลเวนแฮร์ซึ่งสามารถตีและบวกขี่เพิ่มได้ตามใดที่มีบอลเอเซลอยู่ในโซนโดยที่ไม่สนเรื่องจำนวนเดียกาดของเรานะครับอื่นๆก็ลงไรได้ก็ลงเพราะว่าถ้าเกิดเราจำไรรัวๆมันจะมีช่อง Excel ให้เล่นเยอะอยู่แล้วก็ลงไปตีไม่มีเลยเด็กเล่นง่ายมากแล้วก็ค่อนข้างสนุกเดียวนะครับก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนอะไรเพิ่มก็ตามที่บอกไปคือมันเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าตราบใดที่คุณเหลือท่าจำไรเอาไว้สักท่านึงมันก็เล่นได้พอตัวแล้วที่เหลือคุณก็อาจจะเอาตัวตีลงมาหรือว่าตัวที่สเปรย์บอร์ดได้ลงมาใส่มาแทนจบแก้ปัญหาได้นะครับโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเด็กบ้าๆในครั้งนี้เอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ